มาติดตามความคืบหน้ากรณีคุณแตงโมนิดาที่พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เสียชีวิตตอนนี้เนี่ยข่าวสารหลักฐานหรือว่าสิ่งที่บรรดาโซเชียลต่างๆขุดหากันมานี่มันเยอะเหลือเกินนะคะแต่วันนี้มันมีกระแสว่าทางตำรวจเนี่ยอาจจะมีการแถลงปิดคดีค่ะมาดูความคืบหน้านะคะกรณีคุณแตงโมนิดาล่าสุดนั้นที่มีความคืบหน้าแล้วก็ชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆนะคะล่าสุดทางด้านของพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1และพันตำรวจเอกจตุรนต์อนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีค่ะมีการประชุมความคืบหน้าของคดีนี้นะคะที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1แล้วก็จะมีการจำลองเหตุการณ์เนื่องจากที่ท่าเรือท่าอู่เรือ NBC เนี่ยนะคะมีเรือสปีดโบ๊ทจอดสแตนด์บายอยู่เขาก็เลยคาดการณ์กันว่าเอาละอาจจะเป็นการทดสอบความเร็วตาม GPS อีกทั้งในวันนี้มีการเรียกพยานแวดล้อมเข้ามาให้ปากคำอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำไปแล้วกว่า40ปากค่ะท่ามกลางกระแสข่าวว่าอาจจะมีการแถลงความคืบหน้าทางคดีในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะทีนี้ทีมข่าวท็อปนิวส์ก็ได้โทรไปสอบถามกับพันตำรวจเอกจตุรนต์ซึ่งท่านก็ระบุว่าตอนนี้ยังคงมีการประชุมกันอยู่ยังไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าจะมีการจำลองหรือแถลงความคืบหน้าหรือไม่ขอรอให้ชัดเจนหลังประชุมในช่วงบ่ายขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นะคะคุณแซนคุณกระติกคุณปอนั้นได้เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งนึงเพื่อชี้แจงในประเด็นที่ตำรวจยังสงสัยอยู่แต่เป็นการเดินทางเข้าสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนั่นเองค่ะนี่นะถ้าเป็นไปตามที่กระแสข่าวบอกว่าปิดคดีนี้จริงเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะคิดว่าบอกอ๋อรู้แล้วแหละมันต้องออกมาเป็นแบบไหนยังไงแต่ทั้งนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้จะไปตัดสินนะว่าจะออกมาแบบไหนก็ต้องรอดูการแถลงในช่วงบ่ายนี้กับทางภาคหนึ่งด้วยว่าเขาจะแถลงโดยหยิบเอาหลักฐานเอาพยานแวดล้อมพยานบุคคลที่เขาสอบมาเนี่ยรวมๆกับ50ปากออกมาเนี่ยจะออกมาให้เหตุผลว่าอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปทีนี้มันมีหลักฐานหนึ่งท่านผู้ชมครับที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูแบบจอใหญ่ๆเลยนะจะมาเจาะลึกถึงบุคคลปริศนาในคลิปนี้เนี่ยว่าตกลงนี่คนหรือเปล่าแล้วคนที่กำลังแบบเหมือนกับกำลังขอความช่วยเหลืออยู่ในน้ำเนี่ยใช่เหมือนที่เขาบอกว่าเป็นคุณแตงโมหรือไม่มาดูพร้อมๆกันนี่คือคลิปวงจรปิดที่นี่ฮะทีมงานเราได้มาแล้วก็จะเห็นว่าเป็นเรือลำหนึ่งที่วิ่งอยู่กลางน้ำเจ้าพระยาอันนี้เป็นรูปที่ซูมที่วงเอาไว้เนี่ยลักษณะเหมือนคนที่ตกลงไปในแม่น้ำแล้วสังเกตจากแรงกระเพื่อมน้ำฮะเหมือนมีใครชูมือขึ้นมาเหนือน้ำแล้วก็แบบขอความช่วยเหลือหน่อยอะไรแบบนี้มันดูเป็นนะมีความเคลื่อนไหวตรงน้ำเดี๋ยวก่อนทีมงานหยุดคลิปไว้ก่อนอันนี้คือคลิปเต็มที่ท่าเรือเทเวศแล้วกล้องวงจรปิดหยุดไว้ก่อนนะกล้องวงจรปิดนี่ก็ฉายเอาไว้ในช่วงวันเกิดเหตุหลังตั้งแต่หลัง4 ทุ่มไปแล้วะนะฮะเรือลำที่อยู่กลางแม่น้ำเนี่ยไม่ใช่เรือลำที่เกิดเหตุนะเป็นเรือของเจ้าหน้าที่นะที่กำลังผ่านไปตรงนั้นยังไม่รู้ด้วยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไหนจะเป็นตำรวจน้ำจะเป็นกู้ภัยหรือเปล่าแต่อีกคลิปนึงเราซูมขึ้นมาเป็นคลิปที่ซูมมาปุ๊บแล้วเดี๋ยวจะมีวงสีแดงๆไว้อ่ะเพลย์อันนั้นมาเลยนี่นะครับก็จะเห็นเป็นแบบแสงสะท้อนน้ำตรงที่วงกระเพื่อมแล้วตรงนั้นอ่ะเป็นมุมนั้นอ่ะมันจะเป็นที่คนเขาสังเกตว่าเหมือนกับมีใครเนี่ยขอความช่วยเหลือคือจมลงไปน้ำตกลงไปในน้ำแล้วชูมือเหนือน้ำออกมาเพื่อจะขอความช่วยเหลือแต่พูดไม่ได้แล้วก็นะที่จะบอกว่าในคลิปเนี่ยนะฮะวันที่24เดือน2เวลาคือช่วง3:55ถึง4 ทุ่มมุมซ้ายของภาพแต่เราครอบมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะเพื่อจะได้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนี่คือบริเวณท่าเรือเทเวศวงจรปิดเนี่ยถ่ายเอาไว้อย่างชัดเจนเราโซเชียลก็ตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลและเรือที่วิ่งอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงนั้นอาจเป็นเรือของแตงโมหรือไม่อันนี้อีกมุมนึงค่ะนะแต่ล่าสุดเมื่อเช้านี้ครับนักข่าวท็อปนิวส์ลงพื้นที่ไปที่ท่าเรือเทเวศไปที่จุดเทียบท่าเรือของเจ้าท่าเลยนะซึ่งมีเรือด่วนเจ้าพระยามาจอดคอยรับส่งผู้โดยสารได้ไหมมุมเดียวกันลักษณะเดียวกันกับในมุมกล้องเมื่อกี้นี้ก็มีผู้คนมาซื้ออาหารปลาเพราะตรงนั้นเป็นเขตอภัยทานห้ามล่าสัตว์น้ำนักข่าวก็ไปเทียบเคียงกับมุมกล้องวงจรปิดตะกี้นี้ที่สังเกตว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่บนหลังคาท่าเทียบเรือแล้วก็หันหน้าออกไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วตำแหน่งกล้องเนี่ยเห็นเป็นมุมกว้างเห็นแบบโค้งน้ำเลย
จ้าพระยาไปยาวจนถึงนู่นฮะสะพานพระราม8แต่ภาพมันอาจจะไม่ได้แบบชัดระดับ HD แล้วยิ่งเป็นเวลากลางคืนด้วยมีอุปสรรคหลายต่อหลายอย่างถ้าเป็นกลางวันเนี่ยอาจจะชัดแล้วอาจสามารถจะระบุได้นะว่าเป็นยังไงเอาแถบลงบุคคลเขียนผิดนะฮะนักข่าวก็เลยไปเทียบเคียงดูแล้วก็บอกว่าวงจรปิดที่เผยแพร่อยู่ในเวลานี้เนี่ยที่เทียบท่าเรือน่ะถือว่าไกลพอสมควรถ้าจะส่องไปในจุดที่เราซูมขึ้นมาให้เห็นนะฮะหากนับจากจุดที่พบร่างของคุณแตงโมลอยขึ้นมาซึ่งอยู่บริเวณช่วงของสะพานพระราม7แต่ตำรวจไม่สามารถยืนยันได้ 100% นะครับว่าคุณแตงโมเนี่ยตกเรือจุดใดของลำน้ำเจ้าพระยาทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าจะมีวงจรปิดอีก1จุดเดี๋ยวพาไปดูตรงฝั่งตรงข้ามท่าเรือพิบูลสงครามจุดที่ร่างของคุณแตงโมลอยขึ้นมาคือวงจรปิดภายในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นี่คุณบดุงศิลป์ก็ไปสอบถามมาว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นมุมที่คลิปสำนักข่าวอย่างไทยรัฐเนี่ยเมื่อวานนี้ใช่ไหมเขาหยิบคลิปนั้นมาให้ดูว่าอันนี้ใช่หรือไม่นี่เป็นคลิปที่เป็นการออกหาร่างคุณแตงโมหาศพคุณแตงโมหรือหาคุณแตงโมขณะที่ตกน้ำอยู่เป็นเรือของเจ้าหน้าที่ที่วงกลมเอาไว้เนี่ยนะครับอันนี้เรือเจ้าหน้าที่ใช่เรือเจ้าหน้าที่นะช่วงเวลาที่คุณแตงโมตกเรือตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปในภาพจะเป็นมุมไกลๆจะเห็นเรือเนี่ยวิ่งอยู่กลางน้ำแล้วก็เลยมีลักษณะเหมือนคนน่ะตกลงไปในน้ำด้วยค่ะนะและที่มีการเผยแพร่กันอยู่ในเวลานี้ก็ยังไม่ชัดเองว่าสามารถบันทึกภาพคุณแตงโมขณะเกิดเหตุได้ไหมแต่วงจรปิดที่สื่อหลายสำนักเอามาเผยแพร่นี่แหละครับเขามองว่าอาจเป็นชิ้นหลักฐานที่จะระบุได้ว่าคุณแตงโมเนี่ยตกน้ำเองหรือมีใครทำให้ตกน้ำคลิปแรกที่เราดูกันเนี่ยที่เห็นค่อนข้างชัดหน่อยนะว่าเหมือนมีอันนี้เป็นคลิปที่คาดว่าจะใช่แต่ก็ยังไม่ได้ยืนยันมันอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้หักเหของแสงก็ได้ก็มองได้แต่ตรงนี้จะดูแล้วค่อนข้างชัดว่ามีอะไรอยู่ในน้ำสักอย่างนึงอะหลังจากเรือแล่นผ่านไปนะคุณท็อปตอนนี้ต้องบอกว่าหลักฐานหรือว่าสิ่งที่ช่วยกันหาออกมาเนี่ยมันออกมาเยอะมากจริงๆแล้วก็ต้องรอการพิสูจน์นะคะก็ทุกข้อมูลถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะทางเป็นการจี้ให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์หลักฐานต่างๆนานาก็ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปขยายในประเด็นต่างๆได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ยังคงสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแตงโมอย่างต่อเนื่องว่าสุดท้ายแล้วเธอเสียชีวิตจากความประมาทเองหรือมีผู้อื่นทำให้เสียชีวิตนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้มีการจำลองเหตุการณ์การตกน้ำของแตงโมอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยเป็นการเปรียบเทียบกับความเร็วของ GPS แล้วก็สแกนหาวัตถุพยานที่อาจจะยังมีเหลืออยู่ใต้น้ำใต้แม่น้ำเจ้าพระยานะคะขณะเดียวกันประชาชนเองก็ยังคงเดินทางนำดอกไม้มาไว้อะไรอย่างต่อเนื่องที่ท่าเรือพิบูลสงครามเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนคลี่คลายคดีของคุณแตงโมนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านเรือเขามีการนำเรือ Bass Boat หรือเรือสปีดโบ๊ทขนาด25ฟุตเท่ากับเรือลำเกิดเหตุจริงเนี่ยมาจำลองเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วจับความเร็วสแกนสิ่งมีชีวิตใต้น้ำด้วยนะคะโดยเป็นการจำลองความเร็วของเรือตามความเร็วจริงที่ได้จากข้อมูล GPS ของเรือลำที่เกิดเหตุว่าถ้าหากใช้ความเร็วตาม GPS จะสแกนเห็นคนที่ตกลงไปในน้ำหรือไม่และถ้าหากเห็นก็จะเปรียบเทียบต่อว่าขณะที่คุณแตงโมตกลงไปในน้ำคุณแตงโมเนี่ยจะจมลงสู่ใต้น้ำทันทีหรือเปล่าหรือว่าร่างของเธอจะลอยขึ้นมาก่อนสำหรับการจำลองเหตุการณ์เริ่มต้นตั้งแต่ที่อู่เรือ NBC Boat Clubในช่วงเวลาประมาณ 10:30 นาทีมุ่งหน้าไปตามเส้นทางจริงในวันเกิดเหตุคือสะพานพระราม8แล้วกลับมาที่สะพานพระราม7ผ่านจุดตกเรือนะคะที่ห่างจากทางสะพานไปสัก800ถึง900เมตรใกล้ช่วงท่าเรือพิบูลสงคราม1เพื่อที่จะเปรียบเทียบข้อมูลเพิ่มเติมที่ยังไม่ชัดเจนจากเดิมที่ก่อนหน้านี้จำลองเป็นการจำลองเหตุการณ์ตามความเร็วจริงไปแล้วในช่วงเวลากลางคืนของวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาค่ะขณะเดียวกันอย่างที่รายงานไปว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายก็ติดตามดูนะคะว่าพอมีการประชุมเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยทางด้านของพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1จะมาให้ข้อมูลความคืบหน้ากับสื่อมวลชนอย่างไรกันบ้างค่ะ10วันที่ผ่านมาเราเห็นพัฒนาการข่าวความคืบหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีอารมณ์และความรู้สึกของผู้คนกับคดีคุณแตงโมเนี่ยมากมายเหลือเกินนะครับ
คือคนทั้งประเทศเนี่ยพยายามที่จะอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีเงื่อนงำอะไรมีอะไรซ่อนอยู่นั้นหรือเปล่าแล้วใครพูดจริงหรือพูดจริงไม่หมดอย่างน้อยๆเนี่ยช่วงบ่ายวันนี้ถ้ากระแสข่าวบอกว่าปิดคดีได้จริงเนี่ยนะตำรวจต้องแถลงให้เคลียร์ใจกับประชาชนใช่ค่ะไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่จบอ่ะมันจะคือคนก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่เหรอเนี่ย10วันที่ผ่านมาหลักฐานอื้ออึงขนาดนี้โซเชียลก็หยิบวงจรปิดมาขนาดนี้มีพยานแวดล้อมพยานบุคคลขนาดนั้นแล้วมันยังไม่เคลียร์ต่อคนทั้งประเทศมันยังมีความสงสัยอยู่ในหลายประเด็นของในใจของหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะพอมันมีหลักฐานต่างๆเอาออกมาใหม่อย่างล่าสุดเมื่อวานก็มีออกมาใหม่อีกซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกันพอมีหลักฐานใหม่อีกก็สงสัยเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมคุณต๊อปมันก็ยังดูไม่สิ้นความสงสัยนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งครับก็คือประเด็นของแม่คุณแตงโมนะฮะที่เปิดใจเล่าวินาทีการรับโทรศัพท์จากวังนี่มีแบบนี้เลยนะเรื่องของวังโทรมานะว่าบอกขอนู่นนี่ก็คือมีทางคุณปวินน่ะปวินชัชวาลพงษ์นะคนอันนี้หลายท่านคงรู้จักอยู่แล้วนะครับคุณปวินเนี่ยเขาก็เป็นฝั่ง3นิ้วอ่ะว่ายง่ายนะฮะแล้วก็เคยโพสต์พาดพิงถึงสถาบันแกก็ไปโพสต์อยู่ในกลุ่มใน Facebook Royal Marketplace เนี่ยนะแล้วบอกว่าแม่แตงโมโทรมาบอกตัวปวินเนี่ยบอกคนในวังเนี่ยโทรมาอ้าวเทนนี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นก็เลยถูกตีประเด็นจากเรียกว่าคนกลุ่ม3นิ้วนำไปตีประเด็นการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของนักแสดงสาวแตงโมมาสร้างประเด็นพาดพิงสู่สถาบันเบื้องสูงเอาล่ะสิแล้วก็โพสต์ข้อความสั้นๆอาจจะทำให้คนอื่นเนี่ยเขาเข้าใจผิดได้เนี่ยเขาโพสต์อ้อยแบบนี้ท่านผู้ชมไปดูแม่แตงโมบอกว่าในวังโทรมาล่าสุดครับทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบไปถามคุณแม่แตงโมเลยคุณแม่แตงโมก็ให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวของอีจันบันเทิงนะฮะแม่แตงโมบอกว่าน้องโมได้รับความกรุณาจากพระองค์โดยได้รับพระราชทานพวงมาลาและวันเผาก็จะได้ผ้าไตรและดอกไม้จันทร์คุณแม่ถือว่าเป็นเกียรติของลูกส่วนรายละเอียดเราไปฟังจากปากแม่คุณโมครับซึ่งโบสถ์นี้เนี่ยมีเตาเผาของชาวคริสต์เขาซึ่งเป็นที่เดียวกับคุณพ่อที่เผาตรงนั้นค่ะเป็นอย่างนั้นนำไปเผาตรงนั้นแล้วก็น้องโมได้รับความกรุณาเมตตาจากพระองค์ในวังนะคะด้วยได้รับพวงมาลาจากท่านในวังด้วยแล้วก็จะได้วันเผาก็จะได้ผ้าไตรและดอกจันทร์ดอกไม้จันทร์ด้วยคุณแม่ก็ถือว่าเป็นเกียรติของลูกนะคะคือน้องโมเป็นคนดีจริงๆคือได้รับก็สมควรแล้วสมควรที่เขาจะได้รับคุณแม่ก็ร้องไห้เลยในวังท่านโทรมาเนี่ยคุณแม่ก็ขนาดนี้เลยนะลูกนะแสดงว่าหนูเป็นคนดีจริงๆเพื่อนก็รับใครๆก็รับเขาน่ารักอ่ะเขาเป็นคนน่ารักอ่ะแต่คุณแม่ก็เสียดายไงทำไมลูกคุณแม่อายุสั้นนี่นะฮะคุณแม่ก็เป็นคนที่ออกมาเคลียร์สิ่งหนึ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตโดยนายประวินเนี่ยพูดถึงโศกนาฏกรรมแตงโมว่าทำไมถึงกลบทุกข่าวเลยแล้วก็ไปโพสต์พาดพิงถึงสถาบันส่วนรายละเอียดคุณแม่คุณแตงโมก็ได้เคลียร์ใจออกมาให้หมดแล้วว่าประเด็นเนี่ยก็คือว่าได้รับพระราชทานพวงมาลาผ้าไตรและดอกไม้จันทร์ไม่ใช่ประเด็นอื่นไม่ใช่ประเด็นเงื่อนงำว่ามีใครจ่ายเงินให้มีใครมาปิดปากให้แล้วทำไมวังจะต้องโทรมาสถาบันจะต้องมาเกี่ยวข้องนะครับนี่คุณแม่พูดให้สัมภาษณ์สื่อออกมาอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนี่นะให้สัมภาษณ์ผ่านทางสำนักข่าวอีจันบันเทิงนะครับมาดูเรื่องของการจัดพิธีไว้อะไรให้กับคุณแตงโมนิดานะคะที่จะจัดขึ้นวันที่11ถึง13มีนาคมนี้ล่าสุดนั้นมีการแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดงานค่ะทางศาสตราจารย์ธงชัยนะคะท่านเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งความสุขศาสตราจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตน์มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะระบุถึงการจัดพิธีไว้อาลัยนางสาวพัทรธิดาพัทรวีรพงศ์นักแสดงชื่อดังที่พลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตตั้งแต่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในโพสต์เนี่ยระบุข้อความดังนี้ค่ะ
งานและพิธีไว้อาลัยคุณแตงโมที่รักยิ่งของพวกเรามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติมิตรสื่อมวลชนและแฟนคลับที่มีจำนวนมากให้เพียงพออย่างน้อยคือ 1,000 คนขึ้นไปนะคะพิธีไว้อาลัยคุณแตงโมจัดเป็นเวลา3คืนคือตั้งแต่วันที่11ถึง13มีนาคมเวลา 18:30 นถึง 20:30 นโดยการเห็นชอบของคุณแม่พนิดาและคริสตจักรแห่งความสุขด้วยการอนุเคราะห์ด้วยใจกว้างขวางของคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพทุกฝ่ายเลยเห็นสมควรเปลี่ยนสถานที่จัดงานใหม่เพื่อความเหมาะสมกับความต้องการนะคะโดยมีคุณเอสุภชัยผู้ปลุกปั้นดาราและรักคุณแตงโมดุจบุตรสาวและคุณอ้ําพัชราภาผู้เอ็นดูคุณแตงโมดุจพี่น้องและเพื่อนฝูงอีกมากมายพร้อมทีมงานฝีมือเยี่ยมได้ร่วมกันเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานไว้อาลัยในครั้งนี้ด้วยความรักเพื่อแสดงความอาลัยต่อคุณแตงโมอย่างสง่างามเป็นครั้งสุดท้ายภายใต้การอำนวยความสะดวกจากกรุงเทพมหานครและเขตสะพานสูงมีปล.ด้วยนะคะ 1. มีข่าวลือขำๆว่าผมเป็นผู้จ่ายเงินสำหรับการจัดงานครั้งนี้ 2. มีความคลาดเคลื่อนว่าคริสตจักรเสรีภาพคิดค่าเช่าคืนละ 500,000 บาทตามราคาที่กำหนดไว้แต่แท้จริงแล้วเนี่ยค่ะคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพมีน้ำใจเอื้อเฟื้อโดยไม่คิดค่าเช่าแล้วแต่ผู้จัดจะถวายเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายผู้จัดเขาก็ได้จัดงบประมาณด้านสถานที่3คืนไว้เพียง 100,000 บาทเท่านั้นนะคะโดยคุณเอสุภชัยเป็นผู้สนับสนุนด้วยความเต็มใจจึงเรียนชี้แจงให้ทราบโดยทั่วหน้ากันสำหรับโบสถ์เสรีภาพกรุงเทพนะคะคุณผู้ชมตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษกซอย25แยก1ใกล้กับแอร์พอร์ตลิงก์สถานีลาดกระบังค่ะทีนี้ผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีไว้อาลัยกับคุณแตงโมนิดานะคะต้องมีการกรอกแบบฟอร์มผ่าน QR แล้วก็มีการเข้ารับการตรวจ ATK ที่ด้านหน้างานแล้วแสดงผลการฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมด้วยที่สำคัญต้องสวมหน้ากากอนามัย2ชั้นตลอดการจัดงานค่ะนี่นะฮะคุณเอเนี่ยจริงก็เป็นผู้ปลุกปั้นนักแสดงหลายต่อหลายคนหลายคนมาก